บรรยากาศของช่วงเช้าวันนี้นะครับที่หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะครับรวมพลกันที่โรงเรียนวัดหลักสี่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครนะครับในการรับฟังคำชี้แจงก่อนที่จะไปร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตนะครับทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกตามพระราชโอบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาความเดือดร้อนและการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนะครับโดยวันนี้นะครับทางฝั่งขาออกได้เริ่มตรงข้ามกับแขวงทางหลวงถึงสถานีรถไฟดอนเมืองนะครับระยะทางประมาณ 3,000 เมตรและฝั่งขาเข้าบริเวณประตู8ท่าอากาศยานดอนเมืองถึงบริเวณประตู9ท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับระยะทางประมาณ300เมตรโดยได้มีการร่วมกันขุดลอกดินเลนนะครับกำจัดวัชพืชเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดแนวคูคลองทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นและมีการจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมานะครับรวมไปถึงการพัฒนาปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารและทำความสะอาดทางเท้าอีกด้วยครับนอกจากนี้นะครับยังได้มีการลงพื้นที่ทำกิจกรรมของชุมชนสัมพันธ์นะครับที่ชุมชนสิทธิหลวงปู่ขาวบริเวณริมคลองเปรมประชากรนะครับโดยมีการให้คำแนะนำและปรึกษาด้านของสังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุนะครับรวมไปถึงผู้พิการเพื่อให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างครอบคลุมด้วยนะครับให้มีความรู้เรื่องของโทษของยาเสพติดเพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนในชุมชนนั้นไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพร้อมทั้งมีการซักถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและมีบริการตัดผมฟรีอีกด้วยนะครับกิจกรรมของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจมีขึ้นระหว่างวันที่12มีนาคมถึงวันที่5เมษายน2561โดยเป็นการบำเพ็ญประโยชน์โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของคลองสามเสนบึงมักกะสันคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและคลองเปรมประชากรครับ